พอร์ตเทลเนี่ยเป็นธุรกิจน้องใหม่ไฟแรงนะฮะผู้บริหารไฟแรงด้วยอายุน้อยด้วยนะฮะก็ถือว่าทำได้ดีประเด็นของ Airport Tales คือว่าคู่แข่งเองเยอะเหมือนกันข้อที่2คือทำยังไงที่ Airport Tales จะเป็นเบอร์หนึ่งได้สิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเรามองจากใช้คำว่า Consumer Journeys เส้นทางของการใช้บริการของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมมองว่าสเต็ปที่1เลยเนี่ยเขาเริ่มจากการวางแผนการท่องเที่ยววางแผนการเลือกโรงแรมวางแผนว่าจะมาแล้วจะไปไหนยังไงทั้งหมดพวกนี้ผมว่า Airport Tales จะต้องเข้าไปอยู่เข้าไปจับให้เจอว่าถ้าเขามาแล้วเขากำลังเลือกโรงแรมเนี่ย Airport Tales ต้องไปอยู่ในเว็บตรงนั้นต้องไปอยู่ในส่วนของการที่มาถึงสนามบินแล้วเนี่ยเขาต้องเจอ Airport Tales ซึ่งตรงนี้ทำอยู่แล้วสิ่งที่สะท้อนออกมานะฮะมุมนึงคือกลยุทธ์นึงเนี่ยที่จะเข้าไปตรงนั้นคือผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า Content Marketing แทรกตัวผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรียกว่าเนื้อหาหรือว่าเข้าไปอยู่ในสตอรี่ต่างๆที่ผู้บริโภคเขาสนใจคือเขาอาจจะเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาว่า one day trip in Bangkok เสร็จปุ๊บในทริปเนี้ยแม่มันบังเอิญมันต้องใช้ Airport Tales อ่ะมันไปแทรกอยู่เนี่ยถ้าเปิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้ Airport Tales ไปเที่ยวต่อไม่ได้เลยนะทริปสไตล์เนี้ยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักมากขึ้นผมมองว่าอีกจุดนึงคือในเรื่องของการมีเซอร์วิสเรื่องของการเป็นทริปดีไซเนอร์คือในเมื่อกระเป๋ามันไม่ต้องอยู่ที่โรงแรมตลอดแล้วอะมันหมายความว่าอะไรเหรอมันหมายความว่าคุณไปเที่ยวแบบนี้ได้ไงโดยการอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณมีเวลา1วันคุณไปเที่ยวแบบนี้ได้นะเริ่มต้น 8:00 นตรงนี้สิไปจบ 4:00 นตรงนี้ถ้าคุณเป็น3วันคุณอาจจะมากรุงเทพ1วันแล้วด้วยการที่คุณน่ะไม่ต้องกลับไปรอโรงแรมละเพราะฉะนั้นคุณเริ่มเที่ยวตรงนี้ได้เลยคนอื่นไปไม่ได้คนอื่นน่ะเขาต้องรอบ่าย 2:00 ก่อนคนอื่นจะแบบกลับไปแล้วเริ่มเที่ยวได้แต่เราพอมาถึงลงแอร์พอร์ตปั๊บคุณไปตรงนี้ได้เลยนะซึ่งตรงนี้มันซีเครตมากสำหรับในกรุงเทพตรงนี้ถ้าคุณได้ไปตรงนี้ตอน 9:00 นนะโอ้โหพระอาทิตย์สวยมากยกตัวอย่างตรงนี้เราจะทำให้รู้สึกว่า Airport Tales เนี่ยเป็นคนที่ครบวงจรมากขึ้นในเชิงของการท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลเรื่องของลักเกจเรื่องของกระเป๋าให้กับเราด้วยนะตรงนี้มันจะต่อยอดไปได้ในอนาคตถ้ามองแบบนี้เนี่ยผมมองว่า Airport Tales น่าจะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นในส่วนที่2เนี่ย Airport Tales เนี่ยเขาใช้ว่าเป็นธุรกิจที่มันอยู่ในองค์ประกอบนึงหรืออยู่ในพาร์ทนึงของการท่องเที่ยวจะเห็นเลยว่า Airport Tales เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการพาร์ทเนอร์ของการท่องเที่ยวเนี่ยมีใครบ้างถ้าเราลองมองคิดดูนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมการเดินทางทั้งหมดนี้จริงๆ Airport Tales จะต้องเข้าไปพาร์ทเนอร์ให้หมดเราต้องเข้าไปทำสิ่งที่เรียกว่า Exclusive Deal ถ้าเป็นไปได้นะครับกับโรงแรมต่างๆนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเซิร์ชมาแล้วเวลาเขาติดต่อไปที่โรงแรมนี้แล้วเนี่ย Airport Tales จะต้องเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดเลยอะเราต้องมองว่า Airport Tales ชั้นภายใน3ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าเราจะคือสแตนดาร์ดของการท่องเที่ยวผมยกตัวอย่างถ้าโรงแรมมันต้องมีน้ำดื่มให้ฟรีเนี่ยนี่คือสแตนดาร์ดนะฮะโรงแรมเนี่ยก็ต้องมี Airport Tales นะฮะเพราะนั้นถ้าโจทย์ของ Airport Tales คือต้องการเล่นใหญ่ต้องการคิดใหญ่เนี่ยจะต้องคิดแบบนี้สำหรับธุรกิจ Airport Tales นะครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยมีกว่า30กว่าล้านคนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีธุรกิจที่กว้างขวางมากขึ้นจากปัจจุบันมี5สาขานะครับที่ MBK มี Central World นะครับแล้วก็มีที่สนามบินดอนเมืองและก็สุวรรณภูมิคิดว่า 4-5 แห่งนี้นะครับก็เป็นจุดที่สามารถรองรับได้ระดับหนึ่งการที่เรามีสาขาอยู่ในห้างและมีสาขาอยู่ในสนามบินเนี่ยผมเชื่อว่าค่าเช่าจะแพงมากนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้จุดลับเป็นจุดที่มีค่าเช่าแพงเราก็คงต้องบริหารจัดการให้ดีแต่ขอแนะนำว่าถ้าเราใช้เป็นจุดบริการทางออนไลน์นะครับแล้วก็เผยแพร่บริษัทว่าทำธุรกิจในการรับฝากกระเป๋าและสัมภาระนะครับก็จะทำให้ไม่จำเป็นจะต้องไปเปิดจุดเหล่านั้นมากนักเราเอากระเป๋าเอาสัมภาระมาฝากไว้ถ้าเกิดว่าเรามีจุดเช่าที่เป็นจุดที่ในห้างสรรพสินค้าเราเช่าที่แพงๆมาวางสัมภาระอันนี้ก็อาจจะไม่คุ้มดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าเขาฝากไว้หลายวันเราอาจจะเคลื่อนย้ายสัมภาระออกไปจุดกลางที่เราค่าเช่าถูกหน่อยนะครับแล้วก็เวลาโร
ลูกค้าใกล้มาเราก็ถึงจะขนกระเป๋าหรือสัมภาระกลับมาเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสามารถลดต้นทุนได้นะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถขยายไปในต่างจังหวัดได้นะครับก็จะเป็นอีกช่องทางในการรับบริการมากขึ้นหรือถ้าเราไปร่วมมือกับพันธมิตรมากขึ้นอย่างเช่นบริษัทรถเช่าบริษัทรถบัสบริษัททัวร์หรืออะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้เราสามารถได้ลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินมาที่จุดให้บริการโดยตรงก็สามารถรับกระเป๋าแล้วก็สัมภาระได้เป็นจำนวนมากอย่างเช่นผมมาเช่ารถผมก็ไม่ต้องขนกระเป๋าไปทั้งหมดผมก็ขนไปใช้เฉพาะ 2-3 วันที่ไปต่างจังหวัดแล้วพอกลับมาก็มาเอาสัมภาระกลับไปอันนี้ก็สามารถลดต้นทุนแล้วก็ได้ธุรกิจมากขึ้นด้วยครับคนที่ทำสตาร์ทอัพหรือว่าตั้งใจทำธุรกิจเพื่อเงินนะครับไม่ค่อยรอดกันแต่คนที่สามารถอยู่ได้ survive ได้เนี่ยก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่เขาค่อนข้างจะ passion ในธุรกิจที่เขาทำเพราะงั้นถ้าสมมติจะให้เริ่มธุรกิจจากตัวใดสักตัวหนึ่งเนี่ยผมอยากจะให้เริ่มจาก passion ที่เกิดขึ้นมาคุณ passion มากแค่ไหนแล้วมัน impact กับเพื่อนๆของคุณมากแค่ไหนหรือว่า impact กับโลกมากแค่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดของคุณก็คือการทำธุรกิจเพื่อสร้างอะไรดีๆขึ้นมาให้กับโลกเราเพื่อกับเพื่อนมนุษย์เราได้ใช้ทำเลยจากเครื่องจักสานชาวบ้านที่หลายคนมองข้ามสู่ธุรกิจงานแฮนด์คราฟต์ในตลาดโลกพบกับวิถีไทย Marketplace ของคนไทยที่ยกระดับงานจักสานชุมชนให้มีมูลค่าสัปดาห์หน้าห้ามพลาด